นะฮะมีความพยายามจะยุให้จีนทำสงครามกับไต้หวันโดยใช้แนนซี่โพโลซีเป็นเป้าหมายนะครับเป็นตัวล่อเป็นเหยื่อล่อแต่จีนไม่ทำจีนใช้วิธีการคว่ำบาตรแทนเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ถามว่าโอกาสจะเกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมนาโต้2มีความเป็นไปได้นะนาโต้โลกมีความเป็นไปได้ถามว่าจุดนั้นควรเป็นยังไงไทยเข้าร่วมหมดจะไปให้ไทยไปร่วมกับฝั่งสหภาพยุโรปแล้วก็ไปไทยในส่วนของเอเชียแล้วก็จากกลุ่มของเราต่างหากเราก็ร่วมด้วยไทยก็ร่วมไปไหนไปหมดนะยึดประโยชน์สิ่งเดียวประโยชน์ของประเทศชาตินั่นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของนาโต้2นะครับช่วงนี้ประเทศกำลังเกิดความวุ่นวายช่วงนี้ประเทศกำลังเกิดความโกลาหลนะครับการโกลาหลที่ว่าเนี่ยเกิดจากสหรัฐอเมริกาใช้กลุ่มนะครับที่เรียกว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นะครับทำการเคลื่อนไหวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือสื่อไทยเรียกนาโต้เป็นพันธมิตรทางการทหารระหว่างรัฐบาลก่อตั้งเมื่อวันที่4เมษายนค.ศ.1949ปัจจุบันมีสมาชิก30ประเทศองค์การนี้ดำเนินการตามสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือที่ลงนามในวันที่4เมษายนปีค.ศ.1949สมาชิกก่อตั้งประกอบด้วยประเทศเบลเยียมแคนาดาเดนมาร์กฝรั่งเศสไอร์แลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์โปรตุเกสสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาต่อมาในค.ศ.1952กรีซและตุรกีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในขณะที่เยอรมนีตะวันตกเข้าร่วมเป็นสมาชิกในค.ศ.1955ประเทศมอลตาเคยเข้าร่วมนาโตแต่ต่อมาปีพ.ศ.2522มอลตาได้ขอยุติการต่อสัญญาให้เช่าพื้นที่สำหรับเป็นฐานทัพนาโตรวมถึงถอนตัวจากนาโตทำให้อังกฤษต้องถอนฐานทัพออกจากมอลตานาโต้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมจากการลงนามในสนธิสัญญากรุงบรัสเซลส์เมื่อวันที่17มีนาคมปีพ.ศ.2491โดยมีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรนั้นถือเป็นการเริ่มต้นขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือซึ่งสนธิสัญญานี้และเหตุการณ์การปิดกั้นเบอร์ลินของโซเวียตทำให้มีการก่อตั้งองค์กรป้องกันสหภาพยุโรปตะวันตก WEU ในเดือนกันยายนปีพ.ศ. 2491และด้วยการสนับสนุนอย่างดีจากพันธมิตรสำคัญคือสหรัฐอเมริกาที่ต้องการถ่วงดุลอำนาจทางการทหารกับสหภาพโซเวียตทำให้พันธมิตรทางทหารที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่นี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนการเริ่มต้นสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนืออย่างเป็นทางการนั้นเกิดขึ้นเมื่อมีการลงนามในวอชิงตันดีซีในวันที่4เมษายนปีพ.ศ. 2492โดยได้รวมสนธิทั้ง5ของบรัสเซลส์เข้าไว้ด้วยกันโดยมีสมาชิกที่ร่วมก่อตั้งในครั้งแรกนั้นคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาโปรตุเกสอิตาลีนอร์เวย์เดนมาร์กและไอร์แลนด์โดยเสียงสนับสนุนในการก่อตั้งนั้นไม่เป็นเอกฉันท์เนื่องจากมีชาวไอร์แลนด์บางกลุ่มต้องการต่อต้านการเข้าเป็นสมาชิกในเดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2492ชาติพันธมิตรหลักนอกกลุ่มนาโต้ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาสถานะชาติพันธมิตรนอกกลุ่มนาโต้มี2ประเภทคือสถานะที่1องค์การฝ่ายพลเรือน1คณะมนตรีแอตแลนติกเหนือเป็นองค์กรหลักรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของนาโต้ที่เกี่ยวกับการตีความสนธิสัญญาและการนำไปปฏิบัติคณะมนตรีประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศสมาชิก
มีการประชุมอย่างน้อยปีละ2ครั้งสำนักงานเลขาธิการนาโต้ตั้งอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมมีหน้าที่บริหารงานทั่วไปขององค์กรรวมถึงการวางแผนนโยบายหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการของนาโต้คนปัจจุบันคือนายเยนสโตเทนเบิร์กอดีตนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์เข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2557องค์กรฝ่ายทหารคณะกรรมาธิการทางทหารมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการทหารแก่คณะมนตรีและผู้บัญชาการกองกำลังผสมประกอบด้วยเสนาธิการทหารของทุกประเทศภาคียกเว้นฝรั่งเศสและไอร์แลนด์ซึ่งไม่มีกำลังทหารมีการประชุมอย่างน้อยปีละ2ครั้งโดยนาโต้ได้แบ่งเขตยุทธศาสตร์ตามภูมิศาสตร์เป็น3เขตคือ 1. เขตยุโรปอยู่ภายใต้การดูแลของผู้บัญชาการกองกำลังผสมยุโรปโดยมีกองบัญชาการเรียกว่า Supreme Headquarter Allied Power Europe ประกอบด้วยกองกำลังเคลื่อนที่เร็วจากประเทศสมาชิกซึ่งพร้อมจะปฏิบัติการได้ทันทีเขตการรับผิดชอบคือแอฟริกาเหนือเมดิเตอร์เรเนียนยุโรปกลางและยุโรปเหนือยกเว้นโปรตุเกสและสหราชอาณาจักรมีกองบัญชาการย่อยในยุโรปเหนือที่เมืองโคซัสประเทศนอร์เวย์ในยุโรปกลางมีที่เมืองบรุนชุนประเทศเนเธอร์แลนด์ในยุโรปใต้ที่เมืองเนเปิลส์ประเทศอิตาลี 2. เขตแอตแลนติกเขตการรับผิดชอบตั้งแต่ขั้วโลกเหนือถึงเซตทอปิกออฟแคนเซอร์และจากฝั่งสหรัฐอเมริกาถึงยุโรปมีหน้าที่หลักในการพิทักษ์เส้นทางเดินเรือในเขตแอตแลนติกซึ่งเน้นลักษณะการปฏิบัติการกองกำลังทัพเรือแอตแลนติกมีกองบัญชาการตั้งอยู่ที่นอร์โฟกสหรัฐ 3. เขตช่องแคบเขตการรับผิดชอบบริเวณช่องแคบอังกฤษและทะเลเหนือตอนใต้ทำหน้าที่คุ้มครองป้องกันเรือพาณิชย์ในเรื่องของนาโต้โลกนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะโดยมีความพยายามที่จะตั้งไปให้ทั่วภูมิภาคนาโต้ก็มีเป้าหมายที่จะเล่นงานในฝั่งของคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะฝั่งรัสเซียเป็นสำคัญที่ผ่านมานาโต้เงียบไปพักใหญ่แหละแต่ปรากฏว่ารัสเซียเกิดความเข้มแข็งเกิดขึ้นมีการสะสมอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นนะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกสหรัฐอเมริกาก็พยายามเจรจาใครมีนิวเคลียร์สหรัฐไปเล่นงานพาพวกฝั่งสหภาพยุโรปไปลุมไปยำไปคว่ำบาตรไปปิดอั้นกั้นห้ามนั่นห้ามนี่นะใช้องค์การสหประชาชาติคว่ำบาตรใครมีนิวเคลียร์อย่างเกาหลีเหนือมีนิวเคลียร์เล่นเลยอิหร่านนิวเคลียร์เล่นเลยนะมีลูกเดียวนะแต่สหรัฐอเมริกามีเป็นอันดับ2ของโลกคือห้ามใครมีฉันมีได้คนเดียวเพื่อฉันจะได้มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นนะครับกับประเทศใดๆก็แล้วแต่เรื่องของอาวุธและต้องมาซื้ออาวุธประเทศท่านด้วยนะนี่คือที่มาของไทยต้องไปซื้อ F-35A นะครับจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งผ่านโดยสภาคองเกรสซึ่งเครื่องเนี่ยใช้มากว่า10ปีแล้วนะพัฒนาการมากว่า10ปีแล้วเอาล่ะประเด็นที่น่าสนใจคือนาโต้โลกมีความพยายามพูดถึงว่าอยากจะตั้งนาโต้โลกเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดสงครามในยูเครนก่อนจะเกิดสงครามในยูเครนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีการรับ2ประเทศเข้านาโต้นะครับทำไมอ่ะต้องการไปล้อมรัสเซียต้องการไปเล่นรัสเซียเพื่อที่จะลดอิทธิพลของรัสเซียก็ยูเครนนะเข้าร่วมนาโต้ทำสงครามกับทางฝั่งของรัสเซียนะครับจนเป็นที่มาของสงครามในยูเครนคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนคนในยูเครนนะฝ่ายสหภาพยุโรปเดือดร้อนเรื่องอะไรก็ไปทำการคว่ำบาตรนะรัสเซียรัสเซียก็ย้อนรอยด้วยการหยุดจ่ายก๊าซและพลังงานนะแล้วก็หยุดส่งปุ๋ยส่งผลทำให้ฝั่งสหภาพยุโรปเดือดร้อนเลิกคว่ำบาตรด้วยตัวเขาเองนะครับรัสเซียบอกให้เลิกใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อน้ำมันใช้เงินเฉพาะรูเบิลหรือเงินของเขาตนนั่นคือเงินของรัสเซียเท่านั้นในการซื้อน้ำมันค่าเงินรูเบิลของรัสเซียจึงมีมูลค่ามากขึ้นค่าเงินสหรัฐอเมริกาจึงตกต่ำเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นแต่ประเด็นที่เราจะพูดถึงตอนนี้ก็คือว่านาโต้โลกที่มีความพยายามทำแล้วก็มีการพยายามทำนาโต้2ในฝั่งของเอเชียเนี่ยมีความเป็นไปได้เกิดขึ้นหรือไม่ล่าสุดเหตุการณ์ที่แนนซี่โพโลซีนะครับประธานรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาเดินทางมาลงที่ไต้หวัน
จีนคว่ำบาตรไต้หวันนะครับด้วยการไม่นำเข้าสินค้าจากไต้หวัน 2-3,000 ชนิดนะครับพอไปลงที่เกาหลีใต้ประธานดีเกาหลีใต้เพ่นนี้แล้วก็ไม่ว่างนะพอดีเป็นวันหยุดก็เลยไม่มีเวลาไปเจอกับผู้นำสหรัฐอเมริกานะครับสถานการณ์ตอนนี้มีการเสนอของฝั่งสหภาพยุโรปแหละบอกว่าอยากมาให้ตั้ง NATO 2ในฝั่งเอเชียมารวมนะฮะองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเนี่ยมารวมกันในฝั่งของเอเชียและพยายามยาวไปตั้ง NATO โลกทั้งโลกเลยเพื่ออะไรต่อต้านจีนกับรัสเซียนะครับถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้แต่ประสบความสำเร็จไหมไม่ง่ายไม่ง่ายบางคนตั้งคำถามเนี่ยประเทศไทยเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาเป็น NATO โลกไปแล้วคือประเทศไทยอ่ะนะจีนจัดองค์กรขึ้นมาไทยก็ไปด้วยนะในส่วนของสหรัฐอเมริกาถ้าสมมุติจะจัด NATO โลกขึ้นมาไทยก็ไปด้วยไปหมดอ่ะนะเพราะหลักของไทยเขาเรียกว่า balance of power หรือการสมดุลของอำนาจนะครับหรือการปกครองแบบสยามนะครับไม่ยืนข้างในข้างหนึ่งอ่ะใครเอาหมดใครได้ประโยชน์ฉันเอาหมดเอาไปมาเอ้ยจะให้ฉันไปฆ่าฝั่งนี้ไปลุยฝั่งนี้ฉันไม่เอานะฮะสิ่งเหล่านี้ผมต้องเรียนหุ้นส่วนนะครับส่วนที่มีการวิตกกันอุ้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไปร่วมกับสหรัฐอเมริกาจีนจะต้องเล่นงานไทยเอ้าไทยไปร่วมกับจีนสหรัฐอเมริกาก็จะมาเล่นงานไทยคือมองเพียงเชิงปรากฏการณ์แต่ไม่มองเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันจากรัชกาลที่5จนถึงปัจจุบันนะครับหลังจากเราเสียเปรียบอังกฤษคือสนธิสัญญาเสียเปรียบนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็ใช้หลักการปกครองแบบสยามหรือการบริหารแบบสยามคือ balance of power ใช้สมดุลของอำนาจไม่เอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติใดไปถามนายกรัฐมนตรีล่าสุดบอกเอ้ยเนี่ยนายกรัฐมนตรีเกิดความขัดแย้งงี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกเป็นความขัดแย้งของเขาไม่ใช่ความขัดแย้งของเรานะเราก็ติดตามสถานการณ์ทางกองทัพก็ติดตามสถานการณ์มันจะเกิดสงครามไหมไม่เกิดหรอกทำไมไม่เกิดยังไม่ถึงเวลานะถ้าคุณดูยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วยังไม่ถึงเวลาแล้วไม่งั้นผมก็เขียนข่าวเลยโอ้ยสงครามมันมาแน่นอนเตรียมพร้อมรับสงครามไม่มาหรอกยังไม่ถึงเวลาของมันจังหวะการเมืองมันมีทามมิ่งมันมีในการจะเกิดมันต้องมีเหตุมีผลนะครับเกิดแล้วฝ่ายแต่ละฝ่ายที่เริ่มเปิดยุยงให้เกิดเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายชนะนะฮะมีความพยายามจะยุให้จีนทำสงครามกับไต้หวันโดยใช้แนนซี่โพโลซีเป็นเป้าหมายนะครับเป็นตัวล่อเป็นเหยื่อล่อแต่จีนไม่ทำจีนใช้วิธีการคว่ำบาตรเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ถามว่าโอกาสจะเกิดขึ้นเป็นไปได้ไหมนะนาโต้2มีความเป็นไปได้นะนาโต้โลกมีความเป็นไปได้ถามว่าจุดนั้นควรเป็นยังไงไทยเข้าร่วมหมดไปให้ไทยไปร่วมกับฝั่งสหภาพยุโรปแล้วก็ไปไทยในส่วนของเอเชียแล้วก็จัดกลุ่มของเราต่างหากเราก็ร่วมด้วยไทยก็ร่วมไปไหนไปหมดนะยึดประโยชน์สิ่งเดียวประโยชน์ของประเทศชาตินั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับล้วนมิตรจิตชื่นบานสร้างเรื่องอยู่ทุก
ทุกนามอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐสีทุกสิ่งประสมจงใจจะสิ้นสมได้ด้วยสามัคคีคิดใดถ้าประสงค์มีร่วมใจพักดีต่อพระจอมสยามพร้อมปริบดังมือเดียวยามอยากเห็นเห็นง่ายบ่ได้บ่ว่าอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐสีทุกสิ่งประสมจงใจจะสิ้นสมได้ด้วยสามัคคีที่นั่งก็จักเบาคลายที่อันตรายก็ขจัดขัดขวางฉลองพระเดชบ่จางกตเวทีคุณพระกรุณาอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐสีทุกสิ่งประสมจงใจจะสิ้นสมได้ด้วยสามัคคีย้ำรัฐจักรวัฒนธนาประกาศเกียรติฟุ่มเฟือยกระเดื่องแดดดินอันความกลมเกลียวกันเป็นใจเดียวประเสริฐสีทุกสิ่งประสมจงใจจะสิ้นสมได้ด้วยสามัคคี